วันนี้ผมจะมาแนะนาบัตรเครดิตที่คุณอาจจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแล้วคุณสามารถเข้าล้อในสนามเบ็นได้ฟรีจะมีบัตรไหนบ้างวันนี้มาชมเลยครับ หลายคนครับที่มาสเต์เดินทางอยู่บ่อยๆนะครับก็น่าจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะที่จะเข้าเล่าเชิญบางนะครับเพราะว่าหนึ่งมันก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการนั่งพักนะครับได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีอาหารให้เราสามารถกินกันได้ด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสียราคาอาหารสนามบินนะครับที่สนามบินก็มือหนึ่งก็มา4-500บาทเนะโดยเฉลี่ยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับเจ้าตัวบัตรเครดิตที่ฟรีค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งคําว่าฟรีในความหมายวันนี้นะครับก็ คือเราสามารถเวฟนะครับเจ้าตัวค่าธรรมเนียมเจ้าตัวบัตรเครดิตได้ซึ่งอาจจะมีค ondition ที่แตกต่างกันไปเช่นบางบัตรเอเคหละคุณต้องใช้ถึงยอดเท่านี้คุณสามารถเวฟได้หรือบางบัตรนะครับาสามารถโทรไปขอเวฟได้เลยหรือบางบัตรจะไม่ได้มีค่าธรรมเนียมรายปีกิจเลยนั่นเองครับ ซึ่งถ้าเทียบกับบัตรเครดิตนะครับเช่นเจ้าตัว UOB Senis นะครับตัวนั้นก็จะมีความนะครับว่าเฮ้ย mm hmm. ยังไงคุณก็ต้องเสียค่าทำลายปีประมาณปีละ8,000กว่าบาทนะคุณจะสามารถใช้เลานะครับได้แบบไม่จำกัดซึ่งถ้าคุณส่วนใหญ่บินิโคบินทุกเดือนอยู่แล้วผมว่าสมัครบัตร พวกนนะั้นอ่ะมันคุม้มมากแม่ผมเชื่อครับว่าคนหลายๆคนเขาไม่ได้บินกันขนาดนั้นหรอกครับบินเฉลี่ยก็ปีนึงแบบครั้ง2ครั้งวันนี้ก็เลยอาจ,จะแนะนํากันนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราต้องการเรือบัตรเครดิตสาหรับการใช้เราใชนะครับมันควรจะมีตัวไหนบ้างน,นั่นเองครับเดี๋ยววันนี้มาไล่ให้ฟังกันครับ บแรกผมจะแนะนำนะครับก็คือเจ้าตัวเคแบงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นเคแบงตัวไหนก็ได้นะครับที่เป็นเลเวลระดับแพทินามเท่านั้นนมไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเคแบงค์แพชชั่นตัวนี้นะครับเคแบงวันสยามเคแบง s h ช้อปปี้เคแบงแพทินามนะครับสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้นะครับก็คือตัวแน่ถ้าคุณบินที่การบินไทยหรือทีจีอ่ะก็สามารถเข้านะครับไปใช้สิทธิ์ได้2ครั้งต่อปีนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเข้าเจ้าตัวลาวส์นะครับมิเลเคลาว์นั่นเองนะครับ บัตรที่สองที่อยากจะแนะนำนะครับก็เป็นบัตรที่เครดิตที่ผมเป็นบัตรเครดิตใบหนึ่งที่ผมเชียอยู่บ่อยแม้ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้มี เป็นเจ้าของโดยแพทรูซึ่งเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ซิตี้พรีเมียร์แล้วผมยังไม่ได้สมัคร UV p r พรีเมียร์ใช่ไหมแต่เจ้าตัว UV p r พรีเมียร์นะครับคุณสามารถเข้าเราชนะครับมีลเลอร์เข้าเราได้2ครั้งต่อปีเช่นเดียวกันแต่ข้อดีกว่าครับก็คือคุณไม่ต้องบินท G นะครับคุณบินสายการบินอะไรก็ได้เลยนะครับอะไรก็ได้เลยคุณก็สามารถนะครับใช้เจ้าตัว UV p r พรีเมียร์นะครับเข้าเราชนะครับเจ้าตัวมีเร์เข้าเราชนะครับได้2ครั้งต่อปีเลยเดียวก็ถือว่าเป็นสิทธิ์โยที่ค่อนข้างจะ โอเคมากๆหรอกแล้วถ้าใครนะครับมีบัตร UOB ไปอื่นๆนะครับเช่นเจ้าตัว UOB Mercedes นะครับก็สามารถนะครับใช้สิทธิ์ได้แบบเดียวกันก็คือ2ครั้งต่อปีใส่กับบินแรกได้แล้วก็เข้านะครับเจ้าตัวมิลเลอรเข้าเราชันเองแล้วก็บัตรใบหนึ่งครับคือเจ้าตัว UBLP นะครับอันนี้จะสามารถเข้านะครับได้2ครั้งต่อปีเมื่อบินนะครับกับการบินไทยเท่านั้นในเส้นบินนะครับระหว่างประเทศนั่นเองซึ่งอันนี้นะครับสามารถซึ่งอันนี้เรานะครับจะปรับเปลี่ยนนะครับจากเมื่อกี้ไปก็คือเมื่อกี้เราจะเข้า ตัวรอย l Orchid l เ u า g e นะครับซึ่งอันนี้ก็ได้2ครั้งต่อปีบวกบัตรเสริมนะครับ2ครั้งต่อปีก็ทัวเป็นสิทธิประโยชน์นะครับที่โอเคแล้วก็ตัวนี้มันสามารถเวฟกระทำเนียมได้ถ้าใช้นะครับประมาณเกิน3 0 0แสนซึ่งผมได้ยินว่าถ้ไม่ถึงก็ขอเวฟได้ด้วยนะครับบัตรใบต่อไปนะครับก็มีสิทธิประโยชน์นะครับใช้กับเจ้าตัวเมื่อกี้นะครับก็คือเจ้าตัวบัตรเครดิตใบนี้เลยครับซึ่งตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวเ d c ดิต a s i g n a t u r e นะครับตัวนี้เป็นบัตรเครดิตที่สามารถเข้าเราย คุณต้องบินกับการบินไทยเท่านั้นนะครับคุณจะสามารถใช้นะครับสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้ได้ครับนอกจากเจ้าตัว Visa s i g n a t u r e ตัวนี้ใครที่มีเจ้าตัว KDC บริวอร์มอสเซอร์การ์ดนะครับแล้วก็ k d c j c b a l t e r n ร t เนะครับก็สามารถไปใช้สิทธิ์นะครับแบบนี้ได้เช่นเดียวกันก็คือบินทีนะครับสามารถเข้าเราชนะครับได้2ครั้งต่อปีนั่นเองครับโดยอันนี้นะครับก็ต้องมีเงินเดือนนะครับขั้นต่ำห้าหมื่นบาทแล้วก็สามารถใช้นะครับได้2ครั้งต่อปี โดยใช้งานนะครับพี่เจ้าตัว Miracle l o u n ล์นั่นเองครับอีกสามใบที่ผมอยากจะแนะนําในวันนี้นะครับจะเป็นบัตรที่ผมไม่ได้มีใช้ส่วนตัวนะครับก็เดี๋ยวผมยังไงผมจะขึ้นรูปไว้ให้เนาะโทษต่อไปนะครับก็คือเจ้าตัว TTB Absolute นะครับตัวนี้สามารถใช้ l o u n ์ชที่รองรับนะครับเจ้าตัวเระล์ Key ครับได้สองเซ็ตนะครับต่อ1ปีนั่นเองครับมีเจ้าตัวคุงสี Signature นะครับตัวนี้เงินเดือน70,000บาทเนาะสามารถเข้าเระล์ชนะครับที่เป็นเจ้าตัวดักออนพาชได้2ครั้งต่อปีีแต่่่มเงือนไขวา ต้องใช้ปีหนึ่งนะครับเกิน3 0 0แสนบาทขึ้นไปโน้ตถึงจะได้รับสิทธิ์นะครับเจ้าตัวนี้แล้วก็จะมีนะครับเจ้าตัว BBL Lux นะครับซึ่งผมแม่ส่วนตัวใช้ Live n o ม m นไม่ถึงเลเวลนั้นนะครับเลยไม่สามารถใช้ได้ซึ่งถ้าใครนะครับใช้เจ้าตัว BBL M ที่เป็นเจ้าตัวหลักใช่ไหมก็เงินเดือน3 0 0แสนสามารถเข้าเล่านะครับ Miracle ได้2ครั้งต่อปีนั่นเองครับ แล้วก็จริงๆจะมีอีก2ใบครับที่ผมจะแนะนำเนาะใบแรกผมไม่ได้มีในวันนี้นะครับก็คือเจ้าตัว Eon Union Play ครับซึ่งตัวนี้นะครับคุณสามารถเข้าลาจนะครับเจ้าตัวมิลเลอร์้าได้2ครั้งต่อปีเมื่อเดินทางนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศคือบางบัตรเครดิตนะครับมันจะสามารถใช้เนาะได้แค่เวลาที่คุณออกมาครับไปนอกประเทศแต่เจ้าตัว Union Pay ตัวนี้อีออนยูเนียนเพตัวนี้นะครับสามารถใช้ลาจนะครับที่อยู่ในเวลาที่คุณบินในประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ ซึ่งเจ้าตัวอีออนยูเนียนเพย์ตัวนี้นะครับมันจะให้มาเป็นกิบบอยเชอร์นะครับก็ต้องเอากิบบอยเชอร์นะครับบวกบัตรเครดิตเนาะแล้วก็บวกบอดดิ้งพาสนะครับที่เป็นชื่อเราสามารถไปใช้นะครับบริการได้ที่มิวเลคอลเราเนาะสองครั้งต่อปีอย่างที่แจ้งไว้ครับแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็คือเจ้าตัวยูบีพิวใหตัวนี้เมื่อก่อนอ่ะเจ้าตัวยูบีพิวใหตัวนี้มันจะให้เป็นอวเชอร์มาใช่ไหมครับแต่ในวันเนี้ยถ้าคุณใช้ครบสองแสนบาทนะครับต่อปีขั้นนนนตต่าาาเเะะะคคุณจจได้้รรรััับว SMS ใกหส ฟิรร์มกายนยนนัซึ่งตัวตัว U-B p r i m e er ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันจะสามารถนะครับใช้ได้กับไฟที่เป็นการออกทีจีเท่านั้นแล้วก็ใช้กับไฟนะครับที่ออกต่างประเทศเท่านั้นนั่นเองครับซึ่งบัตรทั้งหมดวันนี้ที่ผมมาแนะนำนะครับก็จะเป็นบัตรลักษณะที่จะไม่ใช่เบนเจ้าโบพวกอัมนะครับหรือ a s s e r t e under management นาะเพียงแค่คุณมมีเงินเดือนนะครับ บัตรพวกเนี้ยก็สามารถนะครับสมัครได้แล้วนั่นเองครับโดยก็จะมีเลเวลนะครับที่แตกต่างกันไปเช่นตัวโตเคเบลน้องหมื่นห้าก็สามารถสมัครได้นะครับ UB p r e m i u r UB Mercedes นะครับ UBLP o สามหมื่นสามารถสมัครได้ k r e d i t Visa Signature นะครับห้าหมื่นสามารถสมัครได้ TTF Absolute เจ็ดหมื่นห้ากุงศรี Signature เจ็ดหมื่นนะครับ BBL Lux นะครับสามแสน Eon Union Pay นะครับอยู่ที่หมื่นห้าแล้วก็ UB Premium ตัวนี้นะครับอยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทนะครับต่อเดือนก็สามารถสมัครได้แล้ว แล,แล้วก็ถ้าใครนะครับบินไปต่างประเทศนะครับลักษณะที่เป็นจีนไต้หวนันเกาหลีสิงคโปร์มาเลเวียดนามนะครับเยอรมันแล้วก็ฮาวายนะครับ แล้วก็ UK มันจะมีบัตรนะครับพวกนี้ก็คือจะเป็นเจ้าตัวพวกบัตรเครดิต j c b ซึ่งตัวนี้มันจะมีสิทธิเรียกว่า l าว์ชีนั่นเองครับซึ่งอันนี้เราสามารถนะครับไปลงทะเบียนสิทธิ์ที่เจ้าตัวเว็บไซต์ราว์ชีใส่บัตรเครดิตเข้าไปเนาะแล้วก็สามารถนะครับใช้สิทธิ์ในประเทศต่างๆนะครับได้แปดครั้งต่อปีผมเคยไปใช้ที่จีนมาละค่อนข้างเยี่ยมยอดมากๆนะครับลอกถ้าใครนะครับไปใช้เจ้าตัว l าวชีที่ญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะตัวส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะมีแค่เครื่องดื่มรไ้หาาม่ดีอ ก็ใครหิวอาหารก็ต้องไปซื้ออาหารนะครับในสนามบินอยู่ดีครับก็ลองกันไปดูนะครับทั้งหมดก็น่าจะเป็นบัตรเครดิตที่สามารถเข้าลอได้ฟรีโดยที่คุณอาจจะต้องใช้บัตรเครดิตสักนิดนึงนะครับถึงจะสามารถเข้าลอได้ฟรีแต่ ผมว่าโอว๊ะครับมันก็ไม่ได้เกินเอื้อมอะไรนะครับบางบัตรก็สามารถเวฟนะครับเจ้าตัวค่าธรรมเนียมได้ด้วยก็รวมๆแล้วก็แทบจะไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับกับเจ้าตัวบัตรเครดิตที่ผมแนะนํามาในวันนี้ครับแล้วก็ถ้าใครนะครับไม่มีบัตรเครดิตเนาะผมก็อยากจะแนะนำเจา้าตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือนี่เลยเค Bank เจ urney นะครับเป็นบัตรเดบิตจากทางอัสิกรไทยอันนี้ผมมี สมัครแต่แรกแหละแต่ผมแอนเซิลเวลาแต่ก็อยากจะแนะนานอยู่นะครับสาหรับคนที่ไม่ได้คิดจะมีเ,เครดิตนะครับเพราะตัวเนี้ยนะครับเจ้าตัวบัตรเครดิตแบงก์เจอร์นี่ตัวนี้สามารถเข้าเรานนะครับมีแล้วเข้าได้หนึ่งปีไม่ว่าคุณจะบินแบบสายการอะไรทั้งในทั้งนอกตางประเทศนะครับก็สามารถาใช้งานได้ซึ่งตัวนี้มีค่าแรกเข้าบัตรนะครับอยู่ที่700บาทแล้วก็ค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ที่550บบาทถ้าคุณต้องการเข้าจริงๆผมว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าเพราะว่า ปกติแล้วครับเวลาเข้าเราจะมันจะมีค่าใช้ใจ่ายนะครับประมาณ1 0 0 0ถึง1,500บาทตามอ่าเลเวลของเจ้าตัวเราส่วนนั้นแล้วก็ในประเทศนอกประเทศนั้นราคาก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมเราก็ได้ใช้นะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆเอยอะไรเอยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ถูกกว่านะครับเจ้าตัว800บาทแต่ตัวเนี้ยคูณจ่ายค่าธรรมเนียม 700บาทในปีแรกแล้วก็550บาทในปีถัดไปก็สามารถเข้าล่านะครับได้1ครั้งต่อปีนั่นเองครับถือว่าเป็นบัตรตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะคุ้มคามากๆแล้วก็นอกจากนี้ถูมจะแนะนำน้องในปีนี้นะครับก็จะมีบัตรเครดิตอีกประมาณ2ใบที่เราสามารถนะครับแลกเจ้าตัวขนมนมเนยนะครับที่สนามบินได้อีกด้วย บัตรใบแรกครับคือเจ้าตัวนี้นะครับคือเจ้าตัว BBLM ซึ่งตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวไหลใช่ไหมก็สามารถแลกนะครับเจ้าตัวเบอร์เกอร์บวกน้ำเปล่าที่แมริออโน่ในสนามบินทั้งสูงุภูมิแล้วก็ตอนเมืองได้นะครับก็ถ้าใครเป็น BBLM Lux หรือว่า M Legend นะครับก็จะได้รับทั้งเบอร์เกอร์พายแล้วก็โค้งนะครับโดยเบอร์เกอร์ก็สามารถแลกนะครับไปทั้งไก่ฟิชแม็กฟิชโนแล้วก็สมุนไพรเบอร์เกอร์นะครับสามารถเลือกตามที่คุณต้องการได้เลยนั่นเองครับ ก็ถือว่าเป็นบัตรใบหนึ่งที่คุมแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้นะครับได้1เดือนต่อ1สิทธิ์เนาะแล้วก็ผมจํจากัดไม่ได้แล้วว่าสามารถใช้นะครับได้ถึงเมื่อไหร่ก็ลองไปตรวจสอบกันดูนะครับบัตรใบที่2คือเจ้าตัว u b r e พรีเมียเนาะ ใชครับผมยังไม่มีเป็นสิท,ทีิพีเมียเหมือนเดิมซึ่งตัวนี้นะครับใน1ปีสามารถใช้สิทธิ์นะครับได้2ครั้งแล้วก็สามารถแลกนะครับได้ยเยอะพอสมควรเลยก็จะมีสิทธิ์นะครับทางเจ้าตัวซอฟเวนนะครับสามารถแลกซอฟเวรนคลาสสิกนะครับที่มีความยาวขนาด6นิ้วได้แล้วก็น้ำเปล่า1ขวด ซึ่งอันนี้นะครับผมมองว่าคุมมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะมีความอิ่มประมาณนึงนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่ได้อยากกินซาวเวนะครับก็สามารถแลกนะครับเบอร์เกอร์จากไมโ,โดโนได้บวกนะครับเจ้าตัวผายนั่นเองยังไงครับรวมๆแล้วทั้งหมดก็จะเป็นบัตรที่ผมมาแนะนําในวันนี้เนาะเงื่อนไขต่างๆมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับออกไปเรื่อยๆนะครับก็ ใครจะไปใช้เมื่อไรอะไรยังไงก็ลองเช็คนะครับตรวจสอบธนาคารกันอยู่ว่าในตอนนั้นนะครับเงื่อนไขของธนาคารนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลโน้ตที่ผมลองพยายามรวบรวมมาให้นะครับมากที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้ในวันนี้นะครับยังไงก็อย่างที่บอกครับลองไปตรวจสอบข้อมูลกันด้วยเนะว่าเฮ้ย mm hmm. การใช้งานในวันนั้นนะครับบัตรเครดิตบัตรน,นั้นมีเงื่อนไขอะไรยังไงเนาะก็ลองไปตรวจสอบกันดูเพิ่ม,เต,มเติมครับ สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ให้ช่องเฟิร์สบอกผมด้วยโซเนอรเฟิร์สครับขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ